ความรักที่รักไม่ได้ต้องยอมทนกับรักไปที่ร้านกาแฟมาแต่ว่าไม่เจอใครเลยที่สำคัญนะผมเจอสองคนน่าสงสัยน่าจะเป็นพวกมันด้วยมีเหตุฉุกเฉินนิดหน่อยมีคนสะกดรอยตามฉันหมวดแจ็คก็เลยตามมาช่วยฮะแล้วนี่คุณเป็นอะไรไหมแล้วเมื่อกี้ที่บอกว่ามีคนที่น่าสงสัยอ่ะคือใครอ๋อผมหาข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วพวกมันสองคนน่ะน่าจะเป็นจอห์นกับเดวิดหนึ่งในสมาชิกของพวกมันน่าจะเป็นพวกนี้แหละที่ตามฉันว่าไงนะอ๋อผมว่านะน่าจะเป็นสองคนนี้แหละที่เป็นคนค้นห้องชาคิด
รีบส่งรีบไปฉันว่ามีคนจับตาดูพวกเราอยู่นี่เอกสารจากชาคิดเขาบอกว่าให้ส่งถึงมือผู้การให้ได้เขาปลอดภัยไหมในเงินนะแบบนี้ไปก่อนนะกระดาษแผ่นนี้มาจากที่เดียวกันกับกระดาษที่เขียนถึงผู้การค่ะคนที่ระเบิดรถผมไล่ตามคุณและบุกห้องชาคริตเป็นคนคนเดียวกันนี่จากร้านกาแฟที่บุญส่งถ่ายมาเมื่อกลางวันค่ะจอห์นกับเดวิดเป็นสมาชิกของพวกมันเดี๋ยวดิฉันจะให้หมวดดนัยไปตามสืบเรื่องพวกมันเพิ่มเติมจากสายข่าวต่างๆค่ะแล้วชาคริตว่าไงยังโอเคอยู่ค่ะเขาจะทำเป็นไม่รู้เรื่องดีมากแบบนี้มันจะเสี่ยงเกินไปหรือเปล่าคะเหมือนว่าพวกมันจะรู้ไม่เสี่ยงหรอกที่คุณกับผมโดนเพราะว่าเราเข้าออกที่นี่ตลอดมันคงจะมีใครซุ่มดูเราอยู่แถวๆนี้ส่วนชาคริสเนี่ยมันเป็นเรื่องบังเอิญมันแค่สงสัยเท่านั้นเองมันเลยบุกไปที่ห้องจะไม่เจออะไรบอกบุญส่งด้วยว่าไม่ต้องมาที่นี่อีกนะมันเสี่ยงเกินไปชาคริตเกรดด้วยค่ะผลการตรวจสอบหมึกเป็นปากกาที่ผลิตในประเทศรัสเซียครับแล้วก็เมื่อดูจากน้ำหนักมือแล้วเนี่ยน่าจะเขียนด้วยมือซ้ายครับฉันอยากจะขอคนติดตามพฤติกรรมหมวดแจ็คค่ะทำไมมีอะไรน่าสงสัยกันเหรอเขาติดต่อกับคนแปลกหน้าและยังไม่ค่อยทำตามกฎการที่เราโดนเล่นงานแบบนี้มันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคนภายในเป็นหนอนไม่ใช่เหรอคะดิฉันอยากจะขอคนติดตามอย่างน้อยก็จะได้รู้ว่าคนคนนี้ไว้ใจได้มากแค่ไหนแต่ตอนนี้คนของเราเนี่ยติดภารกิจกันหมดแล้วนะงั้นดิฉันขอติดตามเองค่ะก็ลองดูตามข้อมูลที่เราได้รับมาเนี่ยไอ้คนนี้ชื่อจอนมันเพิ่งย้ายมาอยู่ไทยเมื่อหลายปีก่อนนะแล้วก็มันเชี่ยวชาญเรื่องการต่อสู้ด้วยมีดอันนี้ชื่อเดวิดย้ายมาอยู่ไทยพร้อมกับจอนไอ้หมอเนี่ยเป็นมือสไนเปอร์ตอนที่สายข่าวรายงานมาเนี่ยหัวหน้ามันมอบหมายให้มารับส่งข้อมูลแล้วก็ดูแลสายของพวกมันที่อาศัยอยู่ในประเทศเราคุณต้องระวังเลยนะเพราะสองคนเนี่ยเป็นนักฆ่าอันดับต้นๆของกองไปเลยYou too. Get out!
อยช้ำอย่างนี้ถ้าเกิดคุณอยากทำงานพรุ่งนี้ผมว่าคุณต้องประคบน้ำแข็งไว้นะถ้าเกิดคุณไม่รังเกียจเอาน้ำแข็งในห้องผมไหมครับ